สวัสดีครับวันนี้จะมาสาธิตการแก้ปัญหาการใช้ MBDS ได้นะครับ MBDS ได้ตัวนี้เป็นกิฟต์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานสำหรับ Nikon D80 และ D90 นะครับโดยปกติเนี่ยเวลาคนใช้งานมักจะมีปัญหาที่ว่าลำเมื่อเราจับแล้วส่วนของกิฟต์กับตัวของ DSLR ตัวกล้องบอดี้กล้องเนี่ยจะมีการคลอนหรือว่าขยับได้นะครับการแก้ปัญหานะครับผมขอแนะนำการใช้แก้ปัญหาแบบภูมิปัญญาชาวบ้านโดยจะใช้เทปและอย่างตัวอย่างตัวนี้นะครับผมก็จะใช้อันนี้ไอ้ที่บริเวณโคนของกิฟต์แบบนี้และเมื่อใส่เข้าไปตัวเทปจะไปช่วยเพิ่มความหนาของบริเวณโคนนะครับทำให้มีความหนามากขึ้นทำให้ไม่มีช่องว่างของโคนและบอดี้กล้องทำให้ไม่มีการเคลื่อนไหวได้นะครับยังไงลองดูนะครับ